ก็สนุกดีครับผมจนตอนนี้เราก็ถ่ายทำกันมาค่อนข้างนานมากแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็สนุกมากได้แบบได้เจอทั้งพี่ผู้ใหญ่ทั้งพี่นุชพี่ต้อมอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่พี่ต้อมเราเจอกันผ่านเลือดข้นมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความเหมือนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็พอมาเจอกันเรื่องนี้อีกก็เลยเหมือนสนิทกันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เจอพี่ๆคนอื่นๆอีกด้วยแล้วก็เลยเหมือนแบบมีความสนุกฮะตอนแรกเราตื่นเต้นมากนะมันเหมือนเรามีความแบบกดดันตัวเองมั้งมันเหมือนแบบมีความแบบเอ้ยพี่ๆเขาเล่นกันเก่งมากเลยเราจะมาเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าแล้วแบบเรื่องมันแบบมันฟาดฟันกันอย่างแบบรุนแรงมากถ้าเกิดเราแบบถ้าเรามาแบบมาถ่วงมาช้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่แบบฟาดฟันกันอย่างเชื่อเฉือนอะไรเงี้ยเราก็มีความแบบเครียดตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บทุกคนชิลมากทุกคนไนซ์กับเรามากเลยทุกคนแบบใจเย็นๆไม่ต้องคิดมากเลยฟังพี่อย่างเดียวแล้วเราก็แบบเล่นไปด้วยกันมันเหมือนแบบทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกใช่เรามีช่วงเวลาทำการบ้านอยู่ช่วงหนึ่งฮะตอนที่เรารู้เวิร์กช็อปช่วงแรกและพอดีเลยที่ตอนนั้นมีละครเรื่องหนึ่งที่ผมก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาเป็นไอดอลในติดตามก็คือหัวใจศิลาครับผมก็ดูฮะก็ดูอันเอาจริงๆเราแบบไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มศึกษาจากไหนไงด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ดูละครแบบเยอะมากเหมือนคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราเริ่มศึกษาจากไหนเราก็เลยแบบอ่ะใกล้ตัวพี่ต่อช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบทั้งปรึกษาพี่ต่อแล้วก็ดูคุณศิลาไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบคุยคอยแชร์แล้วก็พอมาถึงงานปรากฏว่าคนที่ช่วยเราเยอะที่สุดจนถึงทุกวันนี้ก็คือผู้กำกับพี่อาร์ตครับผมก็คือทุกครั้งที่ผมแบบบางทีพอเวลาเราไปอ่านบทแล้วเราตีบทมาเงี้ยบางทีมันอาจจะมีแบบมุมมองที่มันต่างกันในแบบอายุของผมและอายุของคนที่โตขึ้นกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่อาร์ตก็จะคอยแบบตบลงมาว่าแบบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพี่ต่อเหรอพี่ต่อก็เอาจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้ให้คำแนะนำเป็นทางเป็นเวย์อะครับเพราะว่าด้วยความที่การแสดงมันเหมือนแบบมันเป็นศิลปะแล้วแบบทุกๆคนจะมีทางของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยพี่ต่อแค่เหมือนเอาไปว่าหลักๆคือให้กำลังใจแล้วก็แบบให้ไปศึกษาว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนเป็นที่สุดจริงเราแอบคาดหวังไหมครับว่าแบบจะอยู่ตรงนี้มากเหมือนเวลาที่เขาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแอบคาดหวังไหมผมว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วของทุกคนที่ทำงานตรงนี้ที่เป็นศิลปินเนาะเพราะมันเหมือนแบบงานทุกงานที่เราทำเนี่ยมันใช้เวลาปลูกปั้นนานมากมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบพอมันได้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบลูกที่เราคลอดออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ผลงานเราหรือลูกเราเนี่ยไปได้ดีถึงมันจะเติบโตไปได้ในทางที่ดีแบบเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะทุกคนก็คงจะหวังอยากได้อย่างนั้นเราเองก็มีเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าที่ผมรู้สึกว่าผมจะแบบสักเซสที่สุดแบบถ้าเกิดออกไปแล้วทำให้ผมไม่น้อยเนี่ยคือผมต้องจบจากเรื่องนี้ไปแล้วผมต้องรู้สึกว่าผมต้องเป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าใช่ครับผมชอบนะในการในงานแสดงผมรู้สึกว่าผมแบบอินกับมันอยู่แล้วก็ชอบครับผู้ใหญ่ก็เหมือนให้โอกาสเราอ๋อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆรู้สึกดีมากๆแบบเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็ยังอายุน้อยมากสำหรับละครนะสำหรับผมแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังเห็นว่าแบบผมมีเรียกอะไร potential ที่จะทำได้เลยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีใจที่มันแบบที่มีคนแบบเรียกว่าอะไรเห็นว่าเราแบบทำได้แบบมีคนเชื่อในตัวเราเราก็รู้สึกมีกำลังใจเกินไปมากกว่าครึ่งแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กดดันอะไรแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่แล้วครับผมเพราะว่ามีพี่ๆทุกคนที่ช่วยเรียกว่าอะไรแบ่งเบาความกดดันของเราออกไปครับผมยังมีอะไรเป็นที่เราอยากทำอยู่แบบเพลงละครซีรีส์อะไรตอนนี้เพลงกำลังรอปล่อยครับผมก็กำลังทำเพลงอยู่ก็คือตอนนี้เอาจริงๆเป้าหมายของผมหมดทั้งหมดเลยนะก็คือผมอยากเล่นหนังอยากมีเพลงอยากขึ้นคอนเสิร์ตตอนนี้เราได้เล่นละครเล่นอะไรไปหมดแล้วเราเหลือหนังใหญ่เราเหลือเพลงที่กำลังจะรอปล่อยแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตครับผมก็พี่รอผมก่อนนะหรอครับหรอผมคือส่วนตัวผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าทุกๆคนก็มีทางเป็นของตัวเองแล้วแบบทุกคนไม่ได้มีใครเหมือนแบบมาทับซ้อนกันเลยอ่ะทุกคนแบบพอแบบเป็น9ปุ๊บพอโปรเจกต์จบทุกคนคือแบบ
รึบไปเป็นทางของตัวเองแล้วแบบมีอาจจะมีบางโอกาสที่กลับมารวมกันบ้างแล้วก็ยังไปทางของตัวเองแต่แล้วก็แบบทุกคนซัพพอร์ตกันแบบน่ารักมากเลยผมชอบอ่ะเออไม่รู้ทำไม ไม่รู้สึกเลยนะผมเห็นทุกคนเลยทั้งเอาจริงๆทุกวันนี้นะพี่ต่อ Trinity แบบโหเจอกันแบบน้อยนิดแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกันก็คือเหมือนแบบความรู้สึกมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออทุกแล้วแบบพอทุกครั้งที่เจอกันก็จะคุยกันตลอดว่าช่วงนี้ทำไรแบบ Trinity ก็มีซ้อมเยอะมากมีทั้งโชว์เคสของเขามีทั้ง Big Mountain ที่จะไปด้วยกันมีพี่ต่อก็มีเนี่ยพี่ต่อกำลังบินไปไอซ์แลนด์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนแบบยุ่งกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับผม